มันแปลกๆเสียงท่อออกมาแปลกๆมันเดินแบบเดินไม่เรียบเสียงมันเหมือนกับเครื่องโรตารี่เนี่ยรอบความเร็วต่ำๆอย่างเงี้ยมันก็จะกระตุกกระตุกหน่อยใช่ไหมมันก็ไหลมันก็พุ่งแบบพุ่งแบบพยายามพุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาเลยเบรกหลังมันดูไม่ค่อยดีนะเหมือนกับกำลังเดินทางไปร้านโนโน่อีโคช็อปนะครับผมตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่ารถมันมีอาการแปลกๆอยู่3อาการนะครับผมคืออย่างแรกเรื่องเดินเบาที่แบบผมรู้สึกเอ๊ะมันแปลกๆเสียงท่อออกมาแปลกๆมันเดินแบบเดินไม่เรียบเสียงมันเหมือนกับเครื่องโรตารี่เนี่ยแล้วพอเหมือนกันเราวิ่งเงี้ยรอบความเร็วต่ำๆอย่างเงี้ยมันก็จะกระตุกกระตุกหน่อยใช่ไหมผมก็พยายามหาสาเหตุด้วยตัวเองแล้วจนขี้เกียจหาละมันหาเองแล้วไม่ไหวละไม่มีเวลาอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่ะอันนี้เรื่องแรกนะส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลัชนะครับคือเวลาผมเข้าเกียร์1รถติดๆเงี้ยเข้าเกียร์1ว่ะใช่มั้ยเราก็ปล่อยคลัชเกือบสุดรถมันก็ถึงไหลแล้วพอเราเหยียบคลัชลงไปอีกรอบใช่มั้ยคราวเนี้ยถ้าเราจะปล่อยสุดอีกรอบอ่ะมันไม่ได้ละมันเหมือนกับว่ามันยกมันนิดนึงอ่ะรถมันก็ไหลมันก็พุ่งแบบพุ่งแบบพยายามพุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาเลยอะไรจะประมาณนี้นะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงให้ดูเรื่องคลัชด้วยนะครับส่วนเรื่องที่3ที่ผมจะให้ช่างโน่ดูก็คือว่าผมเอารถไปตรวจสภาพใช่ไหมแล้วทางร้านตรวจสภาพเนี่ยเขาทักมาว่าเบรกหลังมันดูไม่ค่อยดีนะเหมือนเขาแรงเวลาเราตรวจสภาพใช่ไหมเขาต้องทดสอบเบรกหลังด้วยใช่ไหมเหมือนว่าให้ผมกดเบรกแล้วเหมือนกับมันเบรกไม่อยู่ต้องให้ผมใช้แบบพวกเบรกมือช่วยอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าจะให้เขาช่วยดูหน่อยว่าต้องเปลี่ยนผ้าเบรกหลังไหมหรือว่าต้องตั้งเบรกหลังใหม่อะไรประมาณนี้วันนี้ที่เราจะไปหาช่างโน่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูสิฝนก็ตกอีกนะก็ถ้าเสร็จวันนี้ทันก็คงเอารถกลับถ้าเสร็จไม่ทันก็ต้องนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านไปก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกวันค่อยมารับรถนะครับเนี่ยพยายามแบบดูดิรถมันแบบวิ่งแบบรอบต่ำๆรอบแบบไม่ได้เลยอะขับแล้วเหนื่อยโอเคเดี๋ยวถึงร้านแล้วค่อยว่ากันครับอีกอย่างนึกขึ้นมาได้ปกติถ้าเกิดรถผมมันเดินไม่เรียบหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนเดินกระตุกกระตุกแบบรอบต่ำๆอย่างเงี้ยเวลาวิ่งอ่ะมันจะมีเหมือนเสียงแบ็คไฟเหมือนเสียงปุ๊บ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 ตดแต่วันนี้มันไม่มีไงผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากฟันธงว่ามันเป็นเพราะเรื่องของหัวเทียนหรือว่าคอยจุดระเบิดอีกแล้วไงหรือว่าเป็นพวกปั๊มติ๊กอะผมไม่ค่อยแบบอยากฟันธงเป็นเรื่องแบบนั้นนะเพราะว่าปกติถ้ามันมีปัญหาไงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันจะต้องมีเสียงเหมือนแบ็คไฟแบบเสียงแบบตดอะไรเงี้ยนะครับแต่งวดนี้มันไม่มีไงผมก็เลยแบบเฮ้ยเพราะอะไรวะไม่เข้าใจเหมือนกันคือวิ่งปกติทุกอย่างเลยแค่รู้สึกรอบต่ำๆมันกระตุกกระตุกไฟเฟยเลยก็มันก็ไม่โชว์เว้ยแม่งก็เลยแบบหาสาเหตุลำบากนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวให้ช่างเขาดูเนี่ยประมาณนี้ถึงร้านโนโน่อีโคช็อปแล้วนะครับนี่ไม่ได้มานานน้องเขาเปิดเป็นร้านกาแฟข้างๆละชื่อแคฟฟีนคัพนะครับผมร้านสวยร้านสวยเดี๋ยวเราก็คงต้องใช้บริการสักนิดนึงนะครับนี่ร้านสวยมากบอกเลยเพื่อนๆอยู่ย่านบางบัวทองนนทบุรีนะครับผมมาใช้บริการกันได้นะนี่เป็นทั้งอู่ซ่อมรถแล้วก็เป็นทั้งร้านกาแฟโอ้โหนี่เปิดแบบจริงจังนะไม่ใช่แบบเปิดแบบเล็กๆนะดูดีๆสวยนะเนี่ยสวยสวยสวยโอ้ยฝนตกอีกเมื่อกี้มาถึงเสร็จปุ๊บโน่บอกเลยสงสัยรถพี่หัวฉีดรั่ววะ โอ้น้องฟันธงงี้เลยเหรอวะโอเคเดี๋ยวรอเขาตรวจเช็คอีกทีแล้วกันนะครับI'm in my
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. ก็เปิดฝาโปร่งเครื่องมาดูแล้วนะก็เดี๋ยวให้ลองรื้อกันดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะก็เมื่อกี้ที่บอกมีเรื่องคลาสที่ว่าเข้าเกียร์หนึ่งแล้วมันแบบแปลกอ่ะบางครั้งใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าเวลาเราจอดรถติดไฟแดงเงี้ยเข้าเกียร์หนึ่งเงี้ยพอบางจังหวะก็ปล่อยสุดรถถึงไปบางทีก็แบบยกคลาสไปนิดนึงอ่ะรถมันก็พุ่งละอาจจะเป็นพวกคันตัวหนอนเพราะนี่โคราสปายที่อยู่ตามโคราสมันมีการงานตัวอะไรเงี้ยเป็นไปได้ก็เป็นคันทองแดงนะแต่ถ้าเกิดว่าอาการนี้ก็เป็นที่ตัวเกียร์เองเลยหรือว่าตัวไฟวิวไม่น่าใช่เพราะว่าอย่างเซอร์วิสแมนเทนแนนซ์ตัวแผ่นพัดเนี่ยอย่างต่ำๆเนี่ยก่อนเดินทางไกลต้องมีปีละครั้งสองปีลงมาดูว่าเป็นไรบ้างแล้วประมาณนี้เพราะนี่ตั้งแต่สิงหามั้งก็ยังไม่ได้ยกไม่ได้ดูตอนนั้นที่ว่าที่เคยเหมือนว่าแผ่นสปริงมันแตกตอนสิงหามั้งก็จะไม่ผิดก็ไม่ได้ดูเลยเราเป็นคัดเดิมสำหรับบูทตอนนี้มันไม่ได้แล้วสะโบมันใหญ่ขึ้นโบมันเยอะขึ้นก็ต้องทำให้มันรองรับนิดนึงแต่ถ้าเป็นพวกแบบกุ้งกิ้งเลยเดี๋ยวพี่ขี่ไม่ได้ในเมืองกุ้งกิ้งก็จบแน่แต่ขี่ไม่ได้มันค่อนข้างที่จะแข็งพอสมควรแค่นี้ก็ปวดขาเลยใช่แต่ตอนขี่คัดเดิมนี่นิ่มกว่าใช่ไหมธรรมดาบูทมันจะไม่แรงอ่ะมันรถมันจะไม่แรงได้พี่เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเปลี่ยนฝาเข้าวาเป็นตัวสีแดงให้โอ้โหครับโอ้แล้วก็ดูเบรกหลังเช็คเบรกหลังให้ด้วยเนาะเบรกหลังมีพี่มีหลังได้ๆๆแหมเดี๋ยวใส่นี้ให้เลยคือวันนั้นใช่ไหมใช่สวยงามสวยเลยล่ะเดี๋ยวจัดให้เรียบเรียบได้เลยครับคุณจ๋าฝาแดงแรงฤทธิ์อ่าฮะน็อตหักเราเปลี่ยนฝาสูบกันเลยครับสันนิษฐานเบื้องต้นว่าหัวฉีดน่าจะรั่วนะแล้วผมนะก็โรคฉีดอ่ะเหมือนกับว่าชอบซื้ออะไรอะไรเก็บไว้ถ้าเกิดมันมีปัญหามันก็จะได้ใช้งานได้นี่ก็เป็นหัวฉีดอิมนะครับก็ได้มือสองมาจำไม่ได้แล้วได้มานานมากแล้วประมูลมานี่แหละนะก็เดี๋ยวคงจะลองทดสอบว่าใส่แล้วก็จะเป็นอย่างไรนะครับรถเรามันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะปวดหัวLove the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. เห็นว่าเอ๊ะมันเสียไม่เสียหรือว่ามันสอบไม่ได้พี่โพลาร์เทสเนี่ยคือเนี่ยเห็นไหมเราเห็นภาพเนี่ยเนี่ยเรามองเห็นได้เลยว่าอันไหนมันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เห็นไหมอันนี้ไม่สมบูรณ์เห็นรอยไหลของน้ำมันไหมแล้วเรียกอาการหัวฉีดหยดที่มันสะอาดไม่ใช่ว่ามันเป็นฝอยนะที่มันสะอาดอ่ะแสดงว่าหัวฉีดที่มันฉีดเนี่ยจ่ายเยอะมากเกินไปเห็นไหมสองอันเนี่ยใกล้เคียงกันเห็นไหมดูได้เลยว่าสุดสามมีปัญหาแล้วก็ที่หัวเทียนอีกอย่างนึงก็สามารถเช็คเรื่องสีได้เนี่ยมองเห็นชัดเลยเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนคันเมื่อกี้ถมหรือแต่ถ้ามันน้ำมันที่มันมีส่วนผสมของเอทานอลอ่ะมันจะมีการช้าล้างฉะนั้นเราเลือกน้ำมันเครื่องที่มันมอตรงก็ E85 ด้วยนะลองสตาร์ทแล้วดูดิเป็นไงลุ้นถอดเบรกหลังข้างซ้ายมาแล้วเนาะน้องบอกว่ามันก็ยังหนาอยู่นะแต่เดี๋ยวลองถอดอีกข้างหนึ่งดูว่าเป็นอย่างไร
ก็เราไปดูนี่ว่าถอดอีกข้างนึงเป็นยังไงถ้าเบรกยังหนาอยู่ก็เดี๋ยวปรับระยะเอาน้องบอกนี่แหละคือข้อดีของร้านโนโน่อีโคช็อปก็คือว่าถ้าเกิดเขาเปิดออกมาดูแล้วหรืออะไรออกมาดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเห็นว่ามันยังแบบใช้งานได้ดีอยู่ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเขาก็ยังไม่ให้เปลี่ยนแต่เขาก็จะเหมือนว่าดูแลอย่างเบรกหลังเนี่ยก็คือจะปรับระยะให้แล้วก็ปรับเบรกมือให้ใหม่นะก็จะได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าผ้าเบรกเดิมหลังเดิมมันยังใช้งานได้ดีอยู่อ่ะเราจะไปเปลี่ยนมันทำไมใช่ไหมนี่แหละคือข้อดีของร้านนี้ที่ผมชอบมากเลยนะบอกไว้เลยนี่น้องเขากำลังลองปรับระยะใหม่ดูอยู่นะมาร้านโน่ทีก็ต้องมาลองกาแฟคาเฟนนะครับผมก็เป็นร้านของแฟนโน่คอยทีนะครับผมบรรยากาศก็นี่เลยโหฟินมากเลยกินกาแฟไปแล้วก็ดูรถที่เราซ่อมไปเนี่ยนะครับโอ้ผมว่ามันลงตัวมากเลยนะดูสิดูบรรยากาศในร้านโอเคเลยอ่ะบรรยากาศดีนั่งดูรถโอ้โหผมว่าศูนย์บริการยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวและราคากาแฟราคาอะไรต่างๆก็ไม่แพงมากเลยนะครับผมก็ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้มาซ่อมรถหรืออะไรไงนะก็แวะมาร้านนี้ก็ได้นะก็ออกมาจากร้าน Nono Eco Shop แล้วนะครับผมที่ผมทำไปก็จะมีเปลี่ยนหัวฉีดเอามาเองแล้วก็เรื่องคลัชคลัชก็ตกลงไม่ได้ยกดูอะไรนะก็เท่าที่คุยกับโน่ก็คือมันก็เป็นอาการปกตินั่นแหละซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าผมใช้เป็นคลัชทองแดงแล้วก็เรื่องตัวหวีกดเรื่องหวีคลัชอะไรพวกนี้นะก็เป็นเรื่องปกติอะไรประมาณนี้แต่ก็ถ้าเกิดผมจะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็อาจจะมายกดูคลัชสักรอบนึงตรวจดูหวีตรวจดูสปริงดูนู่นดูนี่สักหน่อยนึงละกันอะไรเนี้ยเพราะว่าก็เปลี่ยนมาเป็นปีละอะไรเงี้ยก็มาตรวจเช็คเหมือนก็มาแมนเทนแนนซ์มันหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ใช้ปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเบรกหลังก็ดูแล้วผ้าเบรกก็ยังเต็มอยู่นะครับน้องเขาก็เลยบอกว่าโอเคปรับตั้งเบรกหลังใหม่แล้วก็ปรับเรื่องของเบรกมือให้ใหม่นะครับก็เบรกดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็มีเปลี่ยนมีที่บอกว่าที่ถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้คือผมเปลี่ยนไอ้เนี่ยน็อตฝาสูบที่ตอนนั้นผมเข้าใจว่ามันหักข้างในปรากฏมันไม่ได้หักหรอกน็อตมันตายน็อตมันเกลียวมันหวานอะไรเงี้ยถอดเข้าถอดออกบ่อยนะเราก็แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนฝาครอบวาล์วใหม่เมื่อกี้ผมพูดฝาสูบหรือฝาครอบวาล์วไปวะนั่นแหละจริงๆมันคือฝาครอบวาล์วผมก็เปลี่ยนฝาครอบวาล์วเข้าไปใหม่นะครับผมสรุปค่าใช้จ่ายทุกอย่างผมหยิบมาเองหมดทุกอย่างเท่ากับว่าผมไม่ได้เอาอะไรจากร้านน้องเขาเลยใช้แต่เรื่องแรงงานน้องก็อย่างเดียวเลยน้องเขาเลยบอกว่าพี่ผมสปอนเซอร์ให้พี่แล้วกันกราบขอบพระคุณแต่มาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับร้านโนโน่อีโคช็อปที่สปอนเซอร์ให้ผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะโปรโมทให้เต็มที่เลยร้านน้องรักสักขนาดนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะมาดูว่าการใช้งานหลังจากเปลี่ยนหัวฉีดแล้วเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็วิ่งแบบเรื่อยๆ 2,000-3,000 เข้าเกียร์4ครั้งไว้ไม่ยอมเปลี่ยนสักทีเดี๋ยวเราลองกดหน่อยโอเคก็ปกติดีนะเหยียบก็ไม่มีอะไรปกติดีบูทมาเหมือนเดิมจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้รอบสูงหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกความเร็วรถผมอ่ะแต่มันจะมีรอบต่ำๆอ่ะที่มันเหมือนกับว่ามันวิ่งแบบมันวิ่งไม่เต็มสูบมันสะอึกอ่ะที่แบบโหพยายามหาสาเหตุว่าเอ๊ะเป็นที่คอยจุดหรือเบอร์หรือเปล่าเป็นที่หัวเทียนหรือเปล่านู่นนี่นั่นใช่มั้ยนี่แหละผมว่าก็น่าจะเป็นเพราะตัวหัวฉีดนี่แหละที่มีปัญหาซึ่งพอหัวฉีดชุดนี้ผมใช้มาผมสแปร์ซื้อมาใช้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาหัวฉีดอีก3ตัวหัวมาใช้อีกไม่ใช่หัวมาสแปร์เพิ่มอีกไม่งั้นเกิดมันมีปัญหาวันใดวันหนึ่งขึ้นมาอีกจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวหากันแบบชุลมุนเนี่ยก็พอมีหัวฉีดเราก็เอาไปให้ที่ร้านเขาเปลี่ยนให้ได้นะครับแต่จริงๆเปลี่ยนเองก็ได้แหละแต่ขี้เกียจนะโอเคเรื่องนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับหวังว่าคงไม่น่ามีอะไรให้ปวดหัวหลังจากนี้อีกนะส่วนคลัชส่วนอะไรก็ปกติดิใช้งานได้ปกติเบรกเบรกอะไรโอเคหมดละใช้งานกันยาวๆไปนะครับผมจบแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแค่ครึ่งวันเองนะครับในการเอารถเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านโนโน่อีโคช็อปนะก็อย่างที่ผมพูดไปในคลิปนะครับว่า
ร้านเนี้ยผมชอบตรงที่ว่าเขาอะถ้าเกิดอะไรเสียจริงๆอ่ะเขาก็จะแนะนำให้เปลี่ยนแต่ถ้าไหนมันไม่เสียมันใช้งานได้อยู่เนี่ยเขาก็ทำความสะอาดแล้วก็แนะนำว่าเราก็ใช้ไปก่อนได้เรายังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเพราะว่าทางร้านเองเขาก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนอะแบบรายได้มันก็เท่าเดิมนะแต่ค่าใช้จ่ายมันก็มากขึ้นนะอะไรประมาณเนี้ยอะไรเขาช่วยเซฟลูกค้าได้เขาก็ช่วยนะครับผมอันนี้ผมพูดเลยผมการันตีเลยผมเป็นลูกค้ากับเขามานานแล้วไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งเป็นอย่างนี้นะเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วจริงๆนะร้านโนโนอีโคช็อปนะครับผมก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่แบบผมก็มาเรื่อยๆนะไกลบ้านผมอยู่ฝั่งทนใช่ไหมวิ่งมาเนี่ยก็เกือบ20กิโลผมก็ถ่อมาเอานะเอาพูดกันตรงๆเลยไปกลับก็40กิโลอ่ะแต่เราก็เพื่อความสบายใจนะเราก็ยอมมาในร้านที่เราแบบเราสบายใจอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะคลิปนี้อาจจะพูดมากไปหน่อยนะครับผมแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ